วันนี้อยู่กับ DJI Action 3นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นHyper Lab Time Lab บริเวณวัดอรุณไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองหลายๆโหมดแล้วก็นี้ใช้ถ่ายเป็น10บิตนะครับเป็นซีเนนะแล้วก็ไปเกรดดิ้งอีกทีสีฟุตเทจมันจะจืดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งให้มันดูมีชีวิตชีวาเป็นดูหนังๆอะไรหน่อยก็ตามสไตล์ของผมครับวันนี้คนก็มีนะคนมีจำนวนหนึ่งเลยครับมีทุกชาติเลยครับมีทุกชาติเลยเราลองไปดูข้างนอกเป็นยังไงวัดอรุณนะครับมาที่ท่าเตียนนะครับข้ามฟางมา5บาทอันนี้ข้างหลังอยู่ที่วัดโพนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าอะไรนะครับให้ดูภายนอกไปก่อนครับวัดโพนี้มาก่อนตอนเรียนนี่ก็มาทำโปรเจกต์ที่นี่ด้วยครับมาถ่ายใช้ซูเปอร์วีมเอ้ยหรือไฮเอทนี่แหละไฮเอทเป็นเทปวิดีโอมาถ่ายที่วัดโพดังนั้นมาอะไรวะจำไม่ได้ละมันนวลมั้งมันนวลก็จากตรงนู้นมาตรงนี้ก็เลือกใช้ Rocksteady เป็นส่วนใหญ่นะครับ Rocksteady คืออะไรก็คือเป็นระบบกันสั่นของ DJI Action 3นี่เองครับชอบที่ Rocksteady Plastic ใช่ Plus ตอนนี้เป็น Plus อยู่ครับแล้วก็ปรับเป็น Auto Wide มันจะทำให้ภาพไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ครับสังเกตว่ามันขอบโค้งๆมันไม่ค่อยมีเขียนว่า 1x กับ 10x ครับ 10x ก็คือเป็นจำนวนทำแลบที่เราคัสตอมไว้เลือกไว้ครับแล้วก็ 1x จะเป็นสปีดธรรมดาแบบนี้ถ้าเราต้องการให้สปีดต่อแล้วก็แต่อีกครั้งนึงให้ตัวทริปเนี่ยเป็น x ครับเป็น 10x แบบที่เราต้องการครับสำหรับ DJI Action 3ครับคนที่เอาไปใช้แบบเที่ยวทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีข้อที่ต้องระวังไว้หลายข้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวประเภท Time Lab หรือว่า Hyper Lab เนี่ยเราจะเปิดพวก Rocksteady ไม่ได้นะครับคือมันใช้ประมวลผลของการใช้ Time Lab หรือว่าเป็น Hyper Lab ทีหนึ่งหมายความว่าเดิมมันอาจจะมีสั่นนิดๆครับก็ระวังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอแบบเนี้ยธรรมดาเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เปิดกันสั่นได้แล้วก็กันสั่นเนี่ยเรียกว่าเป็น Rocksteady นะครับ Rocksteady มีทั้ง Rocksteady เฉยๆแล้วก็ Rocksteady Plus และอีกอันนึงคือเป็น Horizon ซึ่งเป็น45องศาสำหรับการถ่าย 4K แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็น Horizon แบบเต็มรูปแบบเนี่ยได้เพียงแค่ 1080p นะครับก็น่าจะพอๆนะครับเหลือพอใช้ไม่ได้อะไรผมก็เนี่ยอย่างเซตอัพตอนนี้ก็คือเป็น Rocksteady Plus แล้วก็เป็นAuto Wide นะครับใช้ขาที่มาในชุดคอมโบเนี่ยก็พอยืดได้อีกนะครับเสียงมันจะ
เบาไปหน่อยนึงครับตอนนี้ยืนอยู่ใจกลางสนามหลวงเลยเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งท่าพระจันทร์นะฮะอะไรลองท้องหน่อยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกครับมี DJI Action 3เท่าที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้งองแงเลยนะไม่มีร้อนหรือจริงๆมันอาจจะร้อนอุ่นแต่ผมไม่รู้เพราะว่าใส่เคสของมันอยู่นะครับจะถ่ายให้ดูเนี่ยนี่คือใช้เคสของ DJI Action 3อยู่นะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่าอยู่บนขาไม้แบบนี้เนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับง่ายมากๆในส่วนของแบตเตอรี่ของ DJI Action 3ครับถือว่าอึดมากๆนะครับตอนนี้ใช้ถ่ายมาไม่ได้ปิดเลยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแบบถ่ายๆหยุดๆนะแล้วก็เปิดดูบ้างอะไรเงี้ยเหลือประมาณ 30% ซึ่งในแพ็คที่มีที่เตรียมมาเนี่ยเป็นคอมโบมีอีก2ก้อนนะครับสบายเลยก็ถ้าเกิดว่าใช้ทั่วไปเนี่ยถือว่าแบตเตอรี่เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเอาตัวคอมโบเนี่ยหรือตัวแอดเวนเจอร์นะน่าจะดีแล้วก็มีไม้ของ DJI Action เองด้วยดีมากนะครับดีมากแต่ว่าขาเนี่ยต้องมาหาเสริมนะมันจะได้วางได้นะครับว้าวรู้สึกว่าใช้ง่ายใช้สบายนะครับบรรยากาศมานั่งพูดคุยกันบ้างดีกว่านะครับจะได้ไม่เดินจนปวดหัวกันไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่โดดเด่นนะครับสำหรับ DJI Action 3ก็คือตัว Dual Screen ครับเราจะเห็น Action Cam รุ่นหลังๆมานี้เนี่ยมีสกรีน2หน้านะครับแต่ว่า Action 3เนี่ยคือเป็นตัวแรกครับที่ทัชสกรีนด้านหน้าเลยนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนมากๆนะครับปัดนะแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดแบบเซฟแบตอยู่ด้วยเวลาเราจะใช้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งก็จะออฟไปถ้าเกิดว่าต้องการใช้ด้านหนึ่งเหมือนพลิกกลับมาเนี่ยเราก็สไลด์ให้มันปลดล็อกนะครับแล้วก็สวิตช์เป็นสกรีนนั้นๆนะครับถือว่าประหยัดแบตมากๆนะครับใครที่มี Action 3มาไปใช้แล้วเนี่ยลองใช้โหมดนี้ไปเลยนะครับแนะนำว่าจะประหยัดแบตมากแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยนะครับกระจกเนี่ยเรียกเป็นกระจกนะครับที่เลนส์เนี่ยเป็นเคลือบกระจกอยู่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเลนส์เนี่ยนะครับเคลือบนะเห็นว่าโคตติ้งมันดีมากสำหรับวอเตอร์พรูฟคือนอกจากกันน้ำแล้วเนี่ยมันจะกันการขังการหยดนะครับกันคราบและกันคราบรอยน้ำนะครับแต่จริงๆมันประโยชน์มันไม่ได้ใช่แค่นั้นนะครับจริงๆมันคือมันสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะลายนิ้วมือเนี่ยแอคชั่นแคมอื่นๆจะโดนนิ้วมือแล้วมันจะเป็นรอยง่ายมากต้องมาคอยเช็ดครับแต่อันเนี้ยแทบจะไม่เห็นรอยนิ้วมือเลยนะครับหรือถ้าเกิดมีจริงๆเนี่ยก็เช็ดออกได้ง่ายมากอย่างตอนเนี้ยผมทัชเข้าไปเงี้ยครับถ้าเกิดจากกล้องตาเปล่าไม่เห็นแน่โดยอย่างเงี้ยไม่เห็นแน่ๆแล้วก็ตาเปล่าที่ดูจากเลนส์เนี่ยครับจากกล้องมันไม่เห็นนะตรงเนี้ยไม่เห็นแน่ๆครับหรือถ้าเกิดเห็นเนี่ยเราก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากนะครับอันนี้คือข้อดีของการโคตติ้งกระจกมาครับถามว่าไปนานๆมันจะเสื่อมไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าตัวมันเองออกมาได้ไม่ถึงปีมั้งแล้วก็คงใช้ไปได้นานๆครับส่วนด้านอื่นๆครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระจกเนี่ยก็สัมผัสลื่นเหมือนกันนะไม่ถึงกับแบบสากอะไรแล้วก็ทัชสกรีนดีขึ้นมากๆครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ชอบมากๆครับก็คือตัว Quick Start ครับ Quick Start เนี่ยมีใน Action Cam ใหม่ๆหลายๆรุ่นเหมือนกันนะครับตัว Action ตัวแรกของมันเองหรือเป็น Action 2เนี่ยก็เป็นใช้ได้เหมือนกันเป็น Quick Start แต่ข้อดีของ Action 3คือ Quick Start เร็วมากๆครับ Quick Start เนี่ยเป็นโหมดที่เราปิดเครื่องอยู่ครับแล้วเราต้องการจะเรคคอร์ดเลยเนี่ยเราก็สามารถกดที่เรคคอร์ดได้เลยก็จะเรคคอร์ดเลยครับ Action 3นี่คือทำงานไวมากไวกว่า Action Cam ในปัจจุบันครับเห็นต่างประเทศรีวิวแล้วเนี่ยโอ้ย Action 3นี่คือเร็วมากครับแล้วก็เสถียรมากได้ทุกครั้งไม่มีแฮงค์วันนี้ใช้ทั้งวันไม่มีแฮงค์ไม่มีงอแงเลยแล้วก็การสต็อปเนี่ยเราอยู่สต็อปเราก็จะนับถอยหลัง3วิถ้าไม่ได้ทำอะไรต่อมันก็จะออฟเครื่องเป็นการประหยัดแบตเตอรี่อีกทางนึงด้วยครับอันนี้คือเจ๋งมากๆครับให้ลองใช้ดูครับสำหรับโหมด Quick Start โอ้ตลอดทริปนี่ลืมเลยนะครับตัว Action 3เนี่ยมีโหมดรับเสียง2แบบก็คือเป็น Directional แบบ Off แล้วก็แบบ Front นะครับทั้งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบ Off หมดเลยครับลืมดูแต่ว่าตอนนี้ลองปรับมาใช้เป็น Front นะครับ Front น่าจะด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังเนี่ยอาจจะได้ยินเบาลงนะครับไม่แน่ใจ
ได้ยินเบาหรือดังขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นฟอนต์เนี่ยก็จะรับเสียงด้านหน้าอย่างเดียวคิดว่าน่าจะคมชัดกว่านะคมชัดกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรก็ทำเป็นออฟไฟก็จะรับเสียงเป็นแบบรอบด้านนะเพราะว่าไมค์ของ Action 3เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีรอบตัวเลยนะครับสรุปนะครับสำหรับ DJI Action 3ตัวนี้เนี่ยสั้นๆครับพยายามจะสั้นๆเพราะว่ามีหลายข้อมากอินเทอร์เฟซครับอินเทอร์เฟซเนี่ยใช้งานง่ายมากครับคนที่ไม่เคยใช้ Action Cam มาก่อนเนี่ยก็เรียนรู้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกในตัวอินเทอร์เฟซของมันเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับง่ายมากๆละกันสำหรับอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายกว่า Action Camรุ่นก่อนๆด้วยซ้ำนะครับรุ่นก่อนเนี่ยเซตอัพแล้วต้องมาคำนวณอะไรงงมากอันนี้คือตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่สับสนนะครับในส่วนของไฟล์ภาพเนี่ยคือชอบมากๆครับทั้งหมดเนี่ยคือถ่ายด้วย 4K 50ครับแล้วก็เป็น10บิตครับซึ่ง10บิตเนี่ยมันเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็ต้องอัปเดตนะครับถึงจะเจอสำหรับคนที่เพิ่งซื้อครับในอนาคตเนี่ยก็ลองเช็คดูว่ามีไหมถ้าไม่มีก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าภาพตลอดคลิปเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นวุ้นมากแล้วก็ไม่ได้เป็นปื้นๆเหมือนพวกแอคชั่นแคมตัวอื่นๆนะครับตัวแอคชั่น3เนี่ยคือจัดการไฟล์ภาพมาได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ชอบมากๆนะครับมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็ภาพเนี่ยสังเกตว่าตะกี้บอกภาพไม่เหมือนแอคชั่นแคมอื่นๆครับสังเกตว่าภาพมันจะเหมือนสมาร์ทโฟนซึ่งภาพสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ดีนะครับคือมันก็จะคุ้นตาแล้วก็ดูเฟรนลี่มากกว่าที่เป็นภาพแบบแอคชั่นแคมที่มันปื้นๆนะครับการถ่ายธรรมดาครับถ่ายธรรมดากับการถ่ายทำแล็บหรือว่าให้เป็นแล็บเนี่ยจะแตกต่างกันครับถ่ายธรรมดาเนี่ยทุกอย่างสมูทมากแม้กระทั่งแสงออโต้ถ้าปรับเป็น ISO ออโต้นะครับจากที่มืดไปที่สว่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับได้อย่างสมูทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฮเปอร์แล็บหรือว่าไทม์แล็บเนี่ยเมื่อมีแสงเปลี่ยนนะครับแสงมันจะข้ามสต็อปคือจากมืดมันจะสว่างไปกึกเลยจากสว่างมามืดมันก็จะกึกเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าถ่ายธรรมดาเนี่ยสมูทมากแต่ถ้าเกิดคนต้องการใช้ไทม์แล็บไฮเปอร์แล็บก็ต้องยอมรับข้อนี้เนาะมีอะไรอีกที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตัว Rock Steady นะครับแล้วก็ผมอ่ะชอบเปิดแบบพาสแล้วก็ปรับภาพเป็นอัลตร้าไวด์แบบนี้นะครับคือ Rock Steady พาสด้วยนะต้องบวกมีบวกด้วยคือมันจะกันสั่นเพิ่มมาอีกสเต็ปนึงแต่ว่ามันจะถูกครอปเพราะนั้นการครอปเนี่ยก็ต้องเปิดอัลตร้าไวด์ซึ่งพอเปิดอัลตร้าไวด์ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นไวด์แบบไม่ได้บวมอะไรมากนะครับอย่างตอนนี้ไม่ได้บวมอะไรมากถ้าเป็นอัลตร้าไวด์แล้วเป็น Rock Steady ธรรมดาเนี่ยบวมนะครับบวมซึ่งข้อดีข้อเสียก็อยู่ที่สถานการณ์สมมติว่าเห็นบล็อกท่องเที่ยวเงี้ยถ้าไปเที่ยวขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยรถไฟอินเดียเงี้ยก็ต้องทำเป็นอัลตร้าแล้วก็ทำเป็นสเตดี้ธรรมดาจะได้เห็นครบนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกปรับใช้ซึ่งตลอดทั้งคลิปเนี่ยผมก็ข้ามไปข้ามมานะครับมีทั้งล็อกสเตดี้ธรรมดาล็อกสเตดี้พลัสแล้วก็มีฮอริเซนด้วยซึ่งก็เคยลองในตัวแอคชั่นแคมก่อนหน้านี้แล้วก็สบายๆเลือกใช้เอาได้ง่ายนะครับสีตะกี้บอกว่าสี10บิตครับสี10บิตเนี่ยต้องปรับเป็นโหมดโปรก่อนถึงจะมันถึงเป็นไฟล์10บิตนะครับสี10บิตเนี่ยคือถูกใจมากสังเกตว่าภาพมันจะแฟลตๆมันจะไม่ฉูดฉาดเขียวจะไม่เขียวแดงจะไม่แบดเอาไปเกรดสีทำสีต่อได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่มันช่วยให้ภาพมันไม่ปืดนะไม่ช่วยให้ภาพมันไม่เป็นวุ้นมากนั่นเองครับอีกข้อนึงอุ้ยหลายข้อนะนี่ลิสต์ไว้ตลอดทั้งวันเนี่ยมาถึงตั้งแต่เที่ยงครึ่งหรือบ่ายเนี่ยอัดตลอดเลยครับถ่ายหยุดนะไม่ได้แบบว่าถ่ายผู้ยี่ผู้ยำไม่มีฮีทไม่มีงองแงครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยตอนนี้ผมใส่เคสในเซตของ Adventure ก็จะมีฮาร์ดเคสนะครับมีไม้แล้วก็อะไรกันกล่องชาร์จนะครับตัวเคสมันเองเนี่ยมันก็ห่างจากมือเราเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมีความร้อนก็ปล่อยให้มันมีความร้อนเพราะว่ามันระบายความร้อนออกมาแต่ว่าเครื่องมันไม่ดับนะไม่มีดับเลยอันนี้ดีมาก
แล้วก็ให้ใช้กับพวกที่มีขานะครับอย่างในชุดแอคของ Adventure เนี่ยมีขา Selfie Stick เนี่ยโอ้ช่วยได้มากครับสบายมากแต่ว่าต้องไปหาสแตนเพิ่มนะเพราะว่าในชุดมันไม่มีขาสแตนให้ต้องคือเอาไว้ตั้งกับโต๊ะได้เงี้ยอันนี้ไม่มีครับต้องหาเพิ่มส่วนกล่องชาร์จนะครับเป็นแบบนี้นะกล่องชาร์จนี่คือให้แบตมาทั้งหมด3ก้อนในตัวมันเองเนี่ยจะมี1ก้อนแล้วก็ในตัวของแท่นชาร์จกล่องชาร์จเนี่ยอีก2ก้อน2ก้อนเนี้ยก็คือมีสี color code ไว้ง่ายๆอันนี้คือไม่เต็มอันนี้คือเต็มอยู่สะดวกมากเนี่ยแค่เนี้ยสะดวกมากแล้วก็ชาร์จ Type C ถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็เอา power bank เสียบชาร์จกันไปอีกทีนึงได้นะครับแล้วตัวมันเองก็จ่ายไฟให้ชาร์จเจอร์อื่นๆได้อย่างเช่นชาร์จพวก iPhone เนี้ยได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำอย่าไปชาร์จให้มันยุ่งยากนะครับอันเนี้ยเอาไว้ใช้ทำงานเอา power bank ชาร์จกลับคืนเข้าไปอันเนี้ยคือแบบว่าดีมากๆครับดีโคตรๆนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับคืออันเนี้ยทีเด็ดมากแล้วก็ทำงานรวดเร็วผมชอบโหมดนี้มากคือโหมด Quick Start นะครับ Quick Start เนี่ยคือปิดเครื่องใช่ไหมเหมือนที่บอกไปตอนต้นคือปิดเครื่องกดอัดมันอัดเลยกด Stop Stop มัน Stop เลยนะครับแล้วก็ Setting ค่าล่าสุดมันจะจำอันนั้นไว้นะอันนี้ก็คือเหมือนแบบช่วยเซฟแบตอ่ะอยากจะกดอัดก็ยกขึ้นมากดเลยแล้วมันกดภายใน1วินะรู้สึกว่าภายใน1วิไม่มีเกิน3วิ2วิไม่มีครับแป๊บเดียวปุ๊บแล้วก็ทำงานต่อได้เลยต้องการปิดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมัน3วิมันก็ชัตดาวน์ตัวเองออฟนะครับอันนี้คือดีมาก Dual Screen นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชอบไม่แพ้กันคือเป็นแบบทัชสกรีนด้านหน้านะครับตอนนี้ทัชสกรีนด้านหน้าแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยโคตติ้งรองน้ำรองฝนดีมากๆทำความสะอาดง่ายนะครับประโยชน์มันคือมันทำความสะอาดง่ายแล้วก็เป็นรอยค่อนข้างยากนะสำหรับตัวกระจกเลนส์ตรงนี้ DJI Action 3เนี่ยเป็นAction Cam ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มค่าก็คือว่าใช้งานอื่นๆทั่วๆไปโดยที่แบบไม่มีงองแงอะไรนะครับคุ้มราคาคือตัวมันเองเนี่ยถ้าซิงเกิลเนี่ยก็หมื่นต้นๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชุด Adventure พร้อมใช้งานเลยนะก็ประมาณ 15,000 อันนี้ก็เรียกว่าคุ้มราคาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้งานคุ้มคือใช้งานได้ทั่วเลยครับใช้งานได้ทั่วเลยการยึดจับติดจับอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องหาเพิ่มนิดหน่อยครับคนที่จะเอาไปทำคอนเทนต์เป็นแนวตั้งก็ทำเป็นแนวตั้งได้ชุดแอดเวนเจอร์มันมีเคสให้ก็ปรับเป็นแนวตั้งได้เลยครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเรียกว่าคนใช้งานทั่วไปหรือนานๆใช้ทีครับถ้าได้เอาไปใช้แล้วมันก็จะไม่หงุดหงิดอะไรครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณปิกาซัสด้วยนะครับที่ให้หยิบยืม Action 3มาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เชิงรีวิวอะไรหรอกก็เอามาใช้แบบหลายๆโหมดผสมกันนะผสมกันเรียกว่าใช้งานแล้วไม่ได้หงุดหงิดเลยนะครับชอบมากๆเลยสำหรับ Action 3ตัวนี้